สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาลุยต่อนะครับด่านที่102นะครับหลังจากด่าน101ที่ผมผ่านมานะครับก็ไปด่าน102ต่อนะครับลุยกันเลยผมก็มีตัวนี้นะครับพึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวสปีดนะครับพึ่งกับหมีไวนะครับแล้วก็นักเวทมังกรเบอร์นัทนะครับตัวปกติครับไม่ได้เก่งมากอะไรนะครับไม่ได้ใช้ KSM นะครับหรือว่าก็ไม่ได้ด้อยมากนะครับก็พอเปิดได้ตัวดีๆมากนะครับก็มีตัวแทงมีตัวอะไรดีผมก็ตอนนี้ผมก็เก็บแล้วที่ด่าน88นะครับเพราะเก็บง่ายเก็บเร็วนะครับ 2-3 นาทีก็ผ่านนะครับก็ไปด่านกัน102ครับดูซิว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับถ้าผ่านครั้งแรกก็จะลง YouTube นะครับถ้าไม่ผ่านก็อย่าไปเก็บเร็วต่อก่อนนะครับทริควิธีก็ไม่น่าจะต่างจากด่านแรกนะครับก็คือเอาตัวสปีดอัดก่อนนะครับไปตั้งรับไปก่อนนะครับลองดูครับว่าจะเป็นยังไงครับสุดๆนะครับโอเคทำไมจับคลิปโอ้โหมาเร็วมากนะครับเราไป2ตัวก่อนนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับไปตัวนึงนะครับกันไว้นะครับแล้วก็เตรียมเอาเบอร์นาร์ดไปนะครับอย่าให้มันมาเด็ดขาดนะครับตัวนี้ก็ดูเหมือนจะตีทะลุเหมือนนะครับตัวหมีจักรยานล้อเดียวนะครับก็จะพยายามไม่ทะลุนะครับต้องเอาตัวไปกันไว้หลายตัวนะครับดูว่าจะเป็นไงครับด่านนี้น่าครับตีทะลุมาแล้วครับไม่รู้มาไงนะครับไม่รู้ตัวไหนตีทะลุนะครับน่าโดนอีกละผมจะเน้นเอาเบอร์หนาไปเยอะไปกันไว้ก่อนนะครับกับตัวมังกรครับตัวมังกรพลังเยอะมากมันถึกนะครับโอ้นักเวทเราตายหมดแล้วอ่ะทำไมอ่ะมันตีทะลุมาได้ไงโดนตีทะลุเดียวตายเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แรงมากนะครับเราชนะไหมเนี่ยวันเนี้ยลองเสียนะครับก็เพื่อนลงนะครับแล้วก็เติมทอร์นาโดไปหน่อยนะใส่กับอันนี้นะครับรู้สึกว่ารอบนี้จะแพ้นะครับรู้สึกว่ารอบนี้จะแพ้นะครับถ้าแพ้เดี๋ยวผมเล่นใหม่นะครับตัดใหม่เลยต้องให้ชนะนะครับดูเหมือนใกล้ชนะนะครับแต่เขาไม่ชนะนะครับก็งงๆนิดหน่อยนะครับพอโดนตัวนักเวทเราโดนตีอย่างหนักนะครับไม่รู้โดนยังไงนะครับมันตีทะลุนะครับตีฐานแล้วเราหวังว่าผ่านได้นะครับถ้าผ่านได้ก็จะดีนะครับตอนนี้แหละศัตรูเริ่มมาแล้วครับแล้วก็ตามด้วยเมเทโอนะครับเตรียมแล้วครับหวังว่าชนะนะครับพวกเราก็ดูเหมือนเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะได้ครับหวังว่าไม่มีตัวตีสแปซมาตีเรานะครับพอตัวตีเราก็มีเยอะเหมือนกันนาทีที่นั้นเนี่ยใกล้ตายแล้วครับใกล้ตายแล้ว yes รอบเดียวผ่านนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องดูดีๆนะครับติดสเตจเคลียร์ครับ
สามดาวนะครับแซลลี่ชอมนะครับแซลลี่ชอมนะครับสามดาวนะครับเมื่อกี้ไม่ได้แซลลี่ชามหรือเปล่าอ๋อแซลลี่ชามเหมือนกันหรอโอเคนะครับไรอันนะครับ useless นะครับไม่มีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูวิดีโอผมนะครับก็ขอให้สนุกสนุกนะครับผ่านด่านได้ทุกด่านนะครับถ้าผ่านได้ก็ลองเก็บเลเวลสัก 2-3 เลเวลก่อนนะครับค่อยไปลองใหม่นะครับก็จะผ่านได้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีทริคอีก 2-3 อย่างครับก็คือพอเราไปตีฐานใช่ไหมล่ะครับบางครั้งมันจะมีสตูป้องกันนะครับพุดออกมาเยอะครับเราก็ฟรีซเลยนะครับใช้ไอช็อตนะครับไม่งั้นตอนทางรีอัพนะครับพอทางรีอัพปุ๊บศัตรูก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับเราก็ใช้ไอช็อตเลยนะครับไอช็อตแช่แข็งมันก่อนนะครับพอแช่แข็งปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เมทโอต่อครับแล้วมันก็จะหายไปแบบเมื่อกี้ครับก็มันก็จะตายหมดนะครับก็มันก็เป็นทริคนึงนะครับที่ทำให้ผ่านได้นะครับผมก็พยายามลองศึกษาแล้วลองสังเกตดูว่าจะเจอนะครับก็ขอบคุณมากนะครับถ้ายังไงก็ลองไปดูนะครับเพลย์ลิสต์ผมนะครับมีลายเรนเจอร์หลายด่านนะครับด่านเก็บเลี้ยวก็จะเป็นด่าน88นะครับก็ลองได้นะครับก็ขอให้สนุกกับไลน์เรนเจอร์ครับ and I will see you again in the next video บ๊ายบายนะครับด่านนี้คือด่าน88นะครับซึ่งเป็นด่านหลังจากด่านบอสที่ผมเคยทำเป็นด่านเก็บเลเวลไปนะครับด่านนี้ก็กลายเป็นด่านเก็บเลี้ยวใหม่ของผมนะครับเพราะเป็นด่านบอสนะครับ